ายสวัสดีครับวันนี้ผมไอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับผู้นำจอ Android ตรงรุ่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมากกว่า350โมเดลวันนี้นะครับผมมากับจอ Android ตัวรุ่นสำหรับตัว Mazda CX-5 2013 14 15และ16นะครับในรุ่นที่เราจะนำมาเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกรุ่นที่ไม่ได้ใช้รุ่นที่เป็นลำโพง Bose นะครับเป็นรุ่นที่ตัวกลางล่างนะตัว Mazda CX-5 เท่านั้นที่จะเปลี่ยนได้นะครับถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้เนี่ยเขาจะมีทุกตัวแอมในเครื่องซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ได้นะครับสำหรับในตัวจอ Android ตัว Mazda CX-5 เนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็จะมาเป็นลักษณะรูปร่างโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อของเฟรมที่เป็นอะคริลิกคริสตัลแบล็กนะครับด้านล่างมีฐานออกมาด้านนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมีคลิปสีเงินอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเนื้อจอที่เป็นจอ IPS นะครับมีขนาด9นิ้วนะครับสำหรับเนื้อที่โชว์ขึ้นมามีรายละเอียดถึง 600,000 พิกเซลทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีถ้ารวมกรอบอะคริลิกด้านนอกสีดำนี้ด้วยเนี่ยก็จะรวมไปประมาณสัก10นิ้วเศษๆทีเดียวสำหรับในตัวจอของ Mazda CX-5 นะครับในรุ่นนี้เนี่ยเราก็มาพร้อมกับตัวลอมขนาด32กิกนะครับแล้วก็มีแรมขนาด2กิกสามารถจะเล่นแอปพลิเคชันได้หลาย10แอปทีเดียวแล้วก็เรายังสามารถที่จะได้ CPU ที่แรงนะครับขนาด4คอร์เป็นAll Winner นะครับแล้วก็เป็นชิปเบอร์ T3L Plus ซึ่งแสดง2จอพร้อมกันได้นะครับก็ถือว่ารวดเร็วพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสเปคที่เหนือกว่านี้อาจจะเป็น Double CPU เป็น PX6 หรือว่าเป็น8 Core แบบ Intel ก็สามารถจะบอกพนักงานนะครับให้เราปรับนะครับออปชันให้ดีขึ้นได้นะครับสำหรับในตัวนี้นะฮะเรามาดูที่ด้านหลังของเขาในด้านหลังของตัวจอ Android ที่เป็นด้านรุ่นนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างที่เป็นแบบนี้ครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีความลึกมากกว่านะครับด้านบนเนี่ยจะออกเป็นแนวตั้งเมื่อเวลาเจอแสงแดดเนี่ยเขาก็จะไม่โดนแดดส่องไปที่หน้าจอนะครับมีกิ๊บล็อกนะครับด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9มีกิ๊บล็อกอยู่9จุดทีเดียวนะครับถือว่าแน่นหนานะครับเป็น PVC นะครับผสม ABS นะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงดีทีเดียวครับในตัวของตัวจอ Android พวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มออปชันต่างๆได้นะครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในของเขามีอะไรกันบ้างครับในตัวจอ Android พวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีปลั๊กสำเร็จรูปสำหรับด้านนี้เราจะเสียบเข้าที่จอ Android และสำหรับด้านนี้เนี่ยนะครับเรานำสายด้าน2ด้านนี้ซึ่งสีเหมือนกันนำมาพันต่อกันและนำปลั๊กของท้ายวิทยุของตัวจอติดรถนะครับ Mazda CX-5 ได้10เข้าถึงช่องนี้นะครับในเครื่องนี้ก็จะมี FM AM ปกติ High Power ต่อลำโพงได้4ชุดนะครับแล้วก็จะสามารถจะเล่นพวก USB ต่างๆได้เหมือนเป็นปกติทุกอย่างเพราะก็มี Bluetooth ในเครื่องด้วยนะครับก็ปลั๊กสำเร็จรูปโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟของรถให้รถเสียหายด้วยนะครับสำหรับในชุดถัดไปเนี่ยก็เป็นชุดขยายระบบความบันเทิงนะครับอย่างครบครันนะครับด้วยการเพิ่มออปชั่น Video Out ต่อทีวีเพดานนะครับแล้วก็Audio Out นะครับเพื่อต่อกับสัญญาณออกไปที่ Power Amp ได้นะครับแล้วก็มี Video In นะครับ Audio In ที่เราดึงซอสจากภายนอกเข้ามาจากกล่องหรือว่าเป็นทีวีดิจิตอลก็ได้และถ้าเกิดเราต้องการต่อกับพวก Power Amp นะครับเราสามารถจะนำตัว Sub Out เนี่ยไปต่อเข้าผ่านพวกตัว Amp Card D ต่างๆหรือ Bass Boxเข้าไปได้ด้วยนะครับในตัวจอ Android พวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันแบบที่เขาเรียกว่าสตรีมมิ่งเพลงที่เราเรียกว่า Spotify นะครับหรือว่าเป็นสตรีมมิ่งเพลงแบบที่เราเรียกว่าจุกมิวสิกก็ได้นะครับทันสมัยมากเลือกฟังเพลงแบบหลากหลายทีเดียวเพียงแต่โหลดแอปมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เรายังสามารถจะดูทีวีออนไลน์นะครับอาจจะมีทีวีออนไลน์มีลูกทีวีนะครับโหลดแมปแบบออฟไลน์มาเก็บไว้ในเครื่องนี้ก็ได้นะครับในแมปออฟไลน์เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับแล้วก็เราสามารถเต้นนำทางได้โดยไม่ต้องแชร์เน็ตถ้าใช้แมปออฟไลน์นะก็จะมีเสา GPS แบบนี้มาให้นะครับนำมาติดด้านหลังเครื่องอะไรที่วางที่บริเวณหน้ารถแบบนี้นะครับในเทคโนโลยีแบบเดิมที่เราใช้นะครับก็คือ USB หรือ Flash Drive พวกนี้นะครับซึ่งเราก็จะเซฟ MP3 มาเก็บเพื่อเล่นในเครื่องตัวเดิมๆที่ติดมากับรถนะครับในปัจจุบันเราสามารถจะเซฟไฟล์เพลงที่เป็น MP3 MP4 นะครับหรือเป็นแฟลกหรือเป็นเวฟที่เขาเรียกว่าเป็นไฟล์ lossless ที่มีรายละเอียดเพลงสูงๆนะครับที่มีการลิฟนะครับอยู่ในออนไลน์ทั่วๆไปสามารถโหลดมาเก็บได้ในนี้ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์แบบนี้ก็ได้เพียงนำตัวซอสตัวนี้เสียบเข้ากับ USB ที่แถมมากับเครื่องของเขาเขาจะมีช่อง USB 2ชุดนะครับชุดที่1และชุดที่2นะครับเป็นแบบนี้ครับทันทีที่เราเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็
สามารถจะเล่นเพลงและก็เล่นหนังได้นะครับเราสามารถจะเซฟไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะฮะเป็นไฟล์วิดีโอที่มีขนาดตั้งแต่ 360p ขึ้นไปในไฟล์ที่เป็น MP4 MP5 หรือ AVI หรือว่า MKV หรืออีกหลายๆแบบนะครับเป็นไฟล์วิดีโอก็สามารถเซฟนะครับใส่ไดรฟ์นะครับแล้วก็นำมาเล่นกับเครื่องจอ Android นี้ได้เลยนะครับในตัวของเขาเรายังแถมกล้องถอยหลังนะครับที่มีให้เลือกอยู่หลายแบบทั้งแบบฝังแบบนี้นะครับนะฮะที่เป็นหัวแบบครึ่งวงกลมนะครับหรือเป็นปีกผีเสื้อแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมมีปลั๊กกล้องอินนะครับแบบนี้ให้ทันทีที่เราเล่นซอสอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บเสียงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ภาพกล้องถอยหลังก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้เรารับความพึงพอใจและความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นในกล้องแบบนี้จะมีสายยาวอยู่ที่5เมตรสามารถจะต่อจากหน้ารถมาหลังรถได้อย่างสบายทีเดียวครับสำหรับใน USB ชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น USB ที่มีลักษณะของงานอย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือชาร์จแกดเจ็ตต่างๆนะครับแต่ในวันนี้ผมกำลังพูดถึงการนำ USB ชุดที่2เนี่ยมาทำงานร่วมกับตัวกล้อง Android อัจฉริยะ MG009 นะครับโดยสำหรับในกล้องเนี้ยถ้าเราซื้อจอ Android ติดรถไปแล้วสามารถซื้อกล้องบันทึกหน้ารถนะครับในราคาเพียงแค่950 บาทไม่ใช่กล้องบันทึกหน้ารถแบบที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับเพราะกล้องหน้ารถตัวนี้สามารถทำงานผ่าน Data ของ Android นะครับแล้วก็ใช้ USB ชุดนี้เป็นตัวทำงานนะครับโดยสำหรับในตัวกล้องของเขาจะเป็นกล้องแบบนี้ครับตัวนี้ก็ติดกับที่กระจกนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็ส่องไปที่หน้ารถมีช่องสำหรับเสียบ SD การ์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมสายยาวประมาณ4เมตรเราสามารถลากสายนะครับผ่านทางเสา B นะครับแล้วก็ลงมาเสียบกับที่ USB ชุดนี้นะครับโดยหัวเขาจะเป็นอย่างนี้ในภาพที่เราได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพที่ทำงานร่วมกับระบบแอปพลิเคชัน Android ที่อยู่ในจอนะครับจะได้ทั้งวันเดือนปีซึ่งเขาจะตั้งค่าเองนะครับบอกความเร็วบอกเวลานะครับบอกสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแบ่งถนนให้เราด้วย